สายขนาดเนี้ยนี่มาตอนเที่ยงเลยเหรอยะฉันก็ไม่ได้มาสายนะฉันก็มาเวลานี้ตลอดทำไมเธอมีปัญหาอะไรหรอเปล่าฉันไม่ได้มีปัญหาอะไรฉันแค่รู้สึกว่าคนแถวเนี้ยชอบเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานพี่เชอรี่คะพี่ออนเขาก็มาตรงต่อเวลานะคะแล้วที่พี่ออนเขามาเวลาเนี่ยก็เพราะว่าต้องไปส่งลูกที่โรงเรียนคุณนุ้ยเขาก็อนุญาตแล้วนะคะอ๋อหรอโหถ้าอย่างนั้นคุณนุ้ยต้องทำใจหน่อยละที่มีพนักงานแบบพนักงานอย่างฉันมันเป็นยังไงแต่อย่างน้อยๆเนี่ยคนอย่างฉันก็ไม่เที่ยวกัดใครไปทั่วขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้าเชิญมาใหม่ค่ะเชอรี่เดี๋ยวเธอตามไปพบฉันที่สวนหลังร้านหน่อยนะฉันเหรอคะนั่งก่อนสิช่วงนี้คุณทำงานเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรไหมไม่มีปัญหาอะไรค่ะจะมีก็แต่อย่าอ่อนค่ะอ่อนเขาทำไมหรอช่วงเนี้ยอย่าอ่อนมาสายตลอดเลยค่ะคือเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเสียระบบระเบียบเอานะคะคุณนุ้ยเข้ามาจัดการแทนฮะให้ยายออนมาดูแลแทนมันจะดีเหรอคะคุณนุ้ยแล้วทำไมคุณถึงคิดว่าคุณออนเขาไม่ดีล่ะก็ยายออนอ่ะมันยิ่งดูซื่อๆเบื่อๆนะคะโอ้ขืนให้มันไปคิดเรื่องเงินมันจะไหวเหรอคะแถมยังมาสายอีกด้วยนะคะถ้างั้นคุณคิดว่าใครล่ะถึงจะเหมาะสมเชอรี่ว่าให้เชอรี่ดูแลเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะดีแล้วที่ผ่านมาไม่ได้มีปัญหาเลยนะคะพอเถอะคุณไม่ต้องพูดละฉันตัดสินใจแล้วว่าเรื่องนี้ฉันจะให้คุณออนเขาดูแลแทนแต่ว่าคุณนุ้ยค่ะไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นฉันเป็นเจ้าของร้านนี้ไม่เรียกเธอกับยี่ออนไปพบอ่ะไม่เรียกยี่ออนด้วยแล้วกันอะไรของเขาวะเตยบอสว่าไงบ้างก็เ
ครบไหมคะพี่ออนจ้ะทำไมพวกแกต้องสั่งของร้านนี้ด้วยอ่ะแพงก็แพงร้านนี้เป็นร้านประจำที่หนูสั่งตลอดเลยนะคะนี่ฉันมีร้านหนึ่งที่ฉันรู้จักอยู่แถวบ้านฉันเองราคาก็ถูกแถมคุณภาพก็ยังดีอีกด้วยฉันว่าแกยกเลิกออเดอร์ของแกแล้วมาสั่งร้านฉันหาให้ดีกว่ามาส่วนของอ่ะมันเป็นทางผ่านของฉันอยู่ละเดี๋ยวฉันแวะไปเอาให้ก็ได้นี่เชอรี่แกมีสิทธิ์อะไรมาสั่งให้เตยเขายกเลิกออเดอร์แกไม่ใช่เจ้าของร้านสักหน่อยใช่อยู่ๆจะเปลี่ยนร้านแบบนี้ไม่ได้นะคะแล้วนี่คุณนุ้ยเขารู้หรือยังว่าพี่จะเปลี่ยนไปซื้อร้านนั้นอ่ะก็แล้วแต่พวกแกแล้วกันพี่เชอรี่ทำไมพี่ถึงทำแบบนี้เนี่ยอะไรพี่ทำอะไรนั่นสิเตยใจเย็นก่อนสิจะให้หนูใจเย็นได้ไงอะพี่ออดก็พี่เชอรี่โทรไปยกเลิกร้านค้าที่หนูสั่งประจำอะแถมยังไม่บอกหนูสักคำเนี่ยตอนนี้ร้านเขาโทรมาด่าหนูเนี่ยเชอรี่แกได้ทำแบบนั้นหรือเปล่าใช่ก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันหาร้านที่ราคาถูกกว่าได้เนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักร้านเขาก็จะมาส่งของละพวกแกจะวุ่นวายอะไรกันนักหนาวเนี่ยพี่เชอรี่นี่พี่กำลังทำเกินหน้าที่อยู่นะพี่ยกเลิกออเดอร์แบบนี้ทางร้านเราก็เสียเครดิตหมดแล้วสิแล้วเรื่องแบบเนี้ยก็ควรจะเป็นคุณนุ้ยหรือเปล่าที่ต้องตัดสินใจเองไม่ใช่พี่โอ๊ยที่ร้านนี้ขายดีได้ก็เพราะฉันเท่านั้นแหละนี่ถ้าไม่ใช่เพราะฉันนะป้าเนี้ยร้านนี้คงเจ๋งไปตั้งนานเลยแกแกทำอะไรวันๆเนี่ยฉันไม่เห็นแกทำอะไรเลยนะนอกจากหาเรื่องคนนั้นทีคนโน้นทีอ่ะอุ้ยคนซื่อบื้อๆอย่างแกพูดอะไรไปแกคงไม่เข้าใจหรอกและอีกอย่างฉันก็ทำเพื่อร้านคุณต้องเข้าใจทำเพื่อร้านของฉันหรือทำเพื่อตัวเองกันแน่คุณนุ้ยไหนคุณนุ้ยบอกว่าคุณนุ้ยไปต่างประเทศไงคะตกใจสินะที่ฉันกลับมาถ้าฉันไม่โกหกเธอฉันก็คงไม่เห็นผีสันดานของเธอสินะเชอรี่นี่หมายความว่ายังไงคะเชอรี่เธอยกเลิกออเดอร์เจ้าประจำของฉันได้ไหมเธอรู้ไหมทางร้านเขาโทรมาหาฉันเขาให้ฉันเนี่ยไปจ่ายค่าปรับให้เขาแล้วเธอรู้ไหมว่าร้านของฉันเนี่ยเสียหายไปมากเท่าไหร่กับการกระทำที่คุณทำลงไปโดยที่คุณไม่คิดคืนฉันยังปล่อยให้คุณทำงานที่นี่ต่อไปร้านของฉันคงต้องเจ๋งแน่ๆแล้วไงร้านเล็กๆก็จอกกระจอกแบบเดี๋ยวฉันออกไปเปิดแข่งก็ยังได้ก่อนที่คุณจะไปเปิดแข่งเนี่ยออกจากคุกให้ได เรื่องสำคัญจะแจ้งพวกคุณทราบต่อไปนี้ฉันจะให้เชอรี่เข้าไปดูแลในส่วนของลูกค้าแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยของร้านส่วนคุณออนคุณก็ดูแลเรื่องเงินหน้าเคาน์เตอร์แล้วก็บัญชีของร้านส่วนคุณเตยคุณก็ดูแลเรื่องวัตถุดิบฉันจะไม่อยู่ร้านประมาณ1อาทิตย์
เชอรี่เขาขโมยเงินของร้านไปฉันถึงได้ให้คุณเข้ามาดูแลแทนทำไมเชอรี่ถึงกล้าทำแบบนี้เนี่ยแล้วอย่างนี้คุณนุ้ยยังจะปล่อยไว้อีกเหรอคะนิสัยไม่ดีสันดานกับเสียงไม่ฉันจะไม่ปล่อยเขาไปแต่ฉันมีธุระสำคัญที่ต้องรีบไปทำก่อนยังไงเนี่ยฉันก็ฝากพวกคุณสองคนเนี่ยดูแลร้านแทนฉันด้วยในระหว่างที่ฉันไม่อยู่คุณนุ้ยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวพวกเราสองคนเนี่ยจะดูแลร้านเป็นอย่างดีเลยค่ะส่วนเรื่องร้านที่คุณบอกว่าคุณรู้จักฉันไปเช็คมาแล้วนะสินค้าราคาถูกจริงแต่คุณภาพต่ำสินค้าคุณภาพต่ำๆแบบนั้นหรอที่คุณจะให้ฉันเอามาให้ลูกค้าของฉันกินอ๋อแล้วเรื่องที่คุณบอกว่าร้านของฉันเป็นร้านเล็กๆกระจอกกระจอกเชิญคุณไปหาร้านที่มันใหญ่ๆให้เหมาะกับความคดโกงคุณได้เลยนะเมื่อเช้าพี่ยังไม่สุดเลยนะเรามาทำต่อกันครับตรงนี้เหรอพี่ตรงนี้แหละมึงบอกกูมาว่าเมื่อคืนเนี่ยมึงไปนอนกับผู้ชายคนไหนมาพี่ฉันก็บอกพี่แล้วไงว่าฉันไปนอนกับเพื่อนไม่ได้ไปนอนกับผู้ชายคนไหนเลยนะพี่เรื่องมันขนาดนี้ละมึงยังจะหน้าด้านแก้ตัวอีกเหรอพี่ลงพี่ลงพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟทำงานทุกวันแรงไม่ตกเลยนะพี่พี่ธรรมดาซะที่ไหนล่ะเครื่องจักรพี่ทำงานได้ทั้งคืนแค่นี้สบายมากพี่ก๊อฟช่วงนี้เราต้องเจอกันน้อยๆลงแล้วนะพี่ก็ช่วงนี้พี่หลงเขาเริ่มสงสัยหนูแล้วว่าเอาเหรอโอเคพี่แล้วแต่ออนเลยแล้วกันจ้างั้นพี่ไปก่อนนะเฮ้ยไอ้วินมึงจอดดิครับพี่มึงเข้าไปในซอยอ่ะมึงไปทำอะไรวะผมแต่งตัวแบบนี้
ผมไปถ่ายนามาบางทีแต่งานที่ผมต้องทำผมจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วมึงอย่าให้กูรู้นะว่ามึงไปถ่ายนาแปลงเดียวกูอะว่าเดี๋ยวพี่กลับมาหาใหม่นะเฮ้ยนี่มึงไอ้วินมอเตอร์ไซค์คนนั้นนี่แล้วมึงมาทำอะไรในบ้านหลังนี้วะอ๋อพอดีหนูให้เขามาส่งของอะพี่เอ้างั้นเหรอหมดธุระแล้วก็รีบไปดิพี่ไทยเราเข้าบ้านกันเถอะหนูคิดถึงพี่แล้วนะไปครับวันนี้จัดให้หนูหน่อยนะได้จ้าพี่ก๊อฟหนูพร้อมโดนเครื่องจักรของพี่สังหารแล้วค่ะทำไมคอมึงแดงอย่างนี้มึงไปเอากับใครมาอีกมึงนี่มันแรดจริงๆพี่ว่าไอ้หลวงมันทำเกินไปแล้วนะมันลงมาลงมือขนาดนี้เลยเหรอช่างมันเถอะพี่ทำแผลให้ฉันก่อนเถอะเฮ้ยนี่มึงทำอะไรน้องออนเนี่ยกูว่าแล้วว่าต้องเป็นมึงวันนี้มึงเจอกูแน่เฮ้ยนี่พวกมึงมาอยู่ในบ้านกูได้ไงเนี่ยไอ้ก๊อฟมึงเข้ามาในบ้านกูได้ไงกูก็มาช่วยออนไงกูเห็นไอ้แก๊ปนี่มันคอยตามออนคอยแอบเข้าบ้านมึงกูเลยคิดว่ามันต้องมีอะไรแน่แน่นั่นไงมึงเห็นไหมมันจับมือออนด้วยงานที่คอออนแดงๆเนี่ยเป็นเพราะมึงสินะฮะไม่ใช่ผมนะผมไม่เกี่ยวมันเป็นคนดำผมไม่รู้เรื่องนะพี่มันเป็นเพื่อนกูมันจะโกหกกูได้ไงก๊อฟมึงรีบพาออนหนีไปรีบหนีไปดิไม่ได้คิดว่าเราต้องเลิกกันไปแบบนี้ไม่ได้เตรียมหัวใจเพื่อเว
ไว้เมื่อเสียเธอไปอยากให้เรารักกันให้เหมือนที่แล้วมาคงไม่ได้ในเมื่อเธอได้ตัดสินใจอะไรวะมีอะไรนี่วะเกือบไปแล้วไหมล่ะไอ้หลงไหมพี่หลงเหรอทำยังไงดีไอ้หลงออกจากคุกมันแต่เมื่อไหร่วะฉันก็ไม่รู้ไปเรารีบไปกันเถอะก๊อฟออนพี่กลับมาแล้วนะไอ้หลงกลับมาแล้วเหรอวะเออออนหลงกลับมาแล้วพี่หลงคิดถึงจังเลยพี่ก็คิดถึงออนเหมือนกันจ้ะพี่เป็นยังไงบ้างทำไมไม่บอกกันก่อนหนูจะได้ไปรับพี่ไงพี่ตั้งใจจะสะพายออนไงเป็นไงสะพายไหมล่ะเซอร์ไพรส์สิเซอร์ไพรส์มากเลยอ่ะออนนี่ออนไปทำอะไรมาน่ะทำไมมีใบไม้ติดบนหัวด้วยอ๋อเมื่อกี้ออนไปที่สวนมาพี่งั้นเดี๋ยวออนไปทำกับข้าวให้พี่กินเนาะดีพี่คิดถึงอาหารของฝีมือออนมากที่สุดแหละค่ะไอ้หลงไหนๆมึงก็กลับมาละเดี๋ยววันนี้เราดื่มสักหน่อยวะได้ดิเพื่อนก๊อปมีอะไรวะไอ้หลงคือกับมึงนี่หยิกเยอะไม่เบาเลยนะเออมึงก็อย่าไปบอกใครแล้วกันเออข้าวหลังมึงก็เก็บไว้ดีๆล่ะอายคนอื่นเขาฮะกลับไปเข้าบ้านดีกว่าครับวันนี้กูมีความสุขที่สุดเลยวะกูก็มีความสุขไม่น้อยกว่ามึงเลยวะ
กูต้องขอบใจมึงมากนะเว้ยระหว่างที่กูไม่อยู่เนี่ยมึงช่วยดูแลเมียกูกูนี่แม่งโคตรอิจฉามึงเลยวะที่มึงมีเมียสวยๆแบบเนี้ยเฮ้ยอิจฉาเลยวะงั้นเดี๋ยวออนแบลกับแก้มเพิ่มให้ก่อนนะคะจ้ะไอ้หลงที่อยู่ข้างในนั้นเป็นไงบ้างวะโอ้กูชิวๆสบายๆไม่เป็นไรหรอกตอนนี้กูเริ่มไม่ไหวแล้ววะกูของีบสักแป๊บนะเว้ยหลับซะขนาดนั้นนะอีกอย่างเมื่อเช้าพี่ยังไม่สุดเลยนะเรามาทำต่อกันเถอะตรงนี้เหรอพี่ตรงนี้แหละใจหนูอะเลิกเล่นละครได้ละน่าสะเพรไอ้หลงมึงฟังกูมึงฟังมึงไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นถ้าคืนมึงยังพูดต่อกูคงต้องกลับไปนอนในคุกอีกรอบแน่กูได้ยินเรื่องของพวกมึงสองคนมาสักพักละไอ้ก๊อฟที่กูออกมาแล้วไม่ได้บอกพวกมึงสองคนเพราะกูอยากเห็นกับตาว่ามันเป็นเรื่องที่เขาลือกันจริงหรือเปล่าลืมไปแล้วเหรอที่กูไปอยู่ในคุกเพราะอะไรมันเป็นเพื่อนกูมันจะโกหกกูได้ไงมึงรีบพาออนหนีไปรีบหนีไปดิหลงกูขอโทษกูมองมึงเป็นพี่น้องแท้ๆของกูแต่มึงกลับมองกูเป็นควายพี่หลง
แต่หนูรักพี่จริงๆนะพี่ไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นคนหนึ่งก็เพื่อนรักส่วนอีกคนก็แฟนที่รักมากไอ้ก๊อฟกูฝากมึงดูแลแฟนกูแต่มึงดูแลซะทั่วถึงเลยนะพวกมึงสองคนรีบสายหัวไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้พี่หลงพี่อย่าไล่หนูไปเลยนะพี่กอบมันไม่มีบ้านอยู่อ่ะแล้วหนูจะอยู่ยังไงมึงแรงมากไม่ใช่หรอมึงก็ไปอยู่กับผัวใหม่มึงสิจริงดิไม่ดูสารรูปตัวเองเลยไอ้ต่างดาวนี่ถ้าจะมาสมัครงานที่นี่ต้องมีใบปริญญาแล้วไหนล่ะใบปริญญาของแกบัตรประชาชนน่ะมีไหมแหมคุณพี่ขาเป็นต่างดาวจะเอาเวลาที่ไหนไปเรียนล่ะคะวันวันอยู่ในป่าในดอยคงได้แต่หากบหาเขียดกินล่ะค่ะไม่มีเวลาไปเรียนหนังสือเอาความรู้ใส่สมองแล้วค่ะอีกอย่างทรงแบบเนี้ยไปทำงานก่อสร้างฉาบปูนหรือว่าแรงงานชั้นต่ำน่าจะเหมาะกว่านะคะคุณพี่คะหนูเข้าไปสัมภาษณ์งานได้หรือยังคะค่ะรบกวนคุณรอสักครู่นะคะแต่ฉันว่าคุณผ่านอยู่แล้วค่ะดูจากการแต่งตัวและการศึกษาแถมยังเป็นคนไทยอีกด้วยนั่นไงคะบอสมาพอดีเลยค่ะสวัสดีค่ะบอสวันนี้มีคนมาสัมภาษณ์งานพอดีเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวคุณอันช่วยเอาประวัติแล้วก็เรซูเม่ของคนที่มาสมัครงานตามฉันไปที่ห้องด้วยนะเอสบาร์คะแต่มีคนหนึ่งนะคะที่คุณสมบัติไม่ตรงกับที่เราต้องการค่ะไหนใครหรอก็ไอ้ต่างดาวคนนี้ยังไงล่ะคะเออนะเดี๋ยวฉันพิจารณาเองแต่บอสคะก็ได้ค่ะเดี๋ยวคุณรอตรงนี้แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวฉันเข้าไปข้างในก่อนค่ะนี่ไอ้ต่างดาวเฮ้ก็มีตั้งเยอะตั้งแยะไปนั่งไกลๆได้ปะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะหาว่าฉันกับแกมาด้วยกันก็เขาให้ผมนั่งรอตรงนี้นี่ครับเลอจริงๆเลยอย่างแกออกไปหางานที่ใช้แรงงานทำดีกว่างานก่อสร้างหรือว่าขับรถรับจ้างอะไรประมาณนี้เหมาะกับแกดีอย่ามาสมัครงานให้มันเสียเวลาเลยนี่พ่อแม่แกไม่มีงานตัดอ้อยหรือว่าขุดมันสำปะหลังให้แกทำสินะแกเลยต้องมาตะล่อนอยู่ที่เนี่ยคุณครับคุณจะดูถูกอะไรผมก็ได้นะครับแต่มาดูถูกพ่อแม่ของผมครับ
ถึงผมจะมาจากต่างถิ่นก็จริงแต่ผมก็มาหางานทำอย่างสุจริตนะครับอ๋อเหรอโถการศึกษาไม่มีลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมายหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่ายน้ำปีนเขาเฮ้ยหนีตำรวจมาหรือเปล่าเนี่ยคุณเชอรี่คะเขาสัมภาษณ์ได้เลยค่ะค่ะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีคนสัมภาษณ์งานแค่คนเดียวหรอแล้วอีกคนนึงล่ะทำไมไม่เข้ามาพร้อมกันเลย อีกคนอยู่ข้างนอกค่ะแต่ว่าแต่งกายไม่สุภาพเป็นต่างด้าวที่ไม่มีการศึกษาฉันก็เลยคิดว่าบอสจะไม่รับเขาทำงานก็เลยไม่เรียกให้เขาเข้ามาสัมภาษณ์ค่ะนี่คุณเอาอะไรมาตัดสินว่าเขาไม่สามารถทำงานที่บริษัทของเราได้ก็มันเป็นต่างด้าวที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้ายังไงล่ะคะบอสใช่ค่ะใช่ค่ะฉันได้ยินมาว่าพวกต่างด้าวเขมรลาวพม่าเนี่ยต่อให้เรียนสูงไปก็ไม่ได้วุฒิการศึกษานะคะแล้วสภาพการแต่งตัวเนื้อตัวก็สกปรกค่ะบอสคะคุณคะเมื่อกี้คุณพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าคะไม่เลยค่ะฉันก็พูดปกตินะคะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณมาสมัครงานใช่ไหมคะใช่ครับแต่ไม่ต้องแต่ค่ะฉันขอดูเรซูเม่ของคุณหน่อยสิคุณสมบัติผมไม่ผ่านใช่ไหมครับเปล่าค่ะเดี๋ยวคุณตามฉันเข้าไปในออฟฟิศนะแต่ไม่ต้องแต่อะไรทั้งนั้นละค่ะตามฉันมาก็พอครับใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวบอสก็กลับมาค่ะมาค่ะมาสัมภาษณ์พร้อมกันเลยบอสคะคุณเชอรี่โปรไฟล์ดีเหมาะแก่การเข้าทำงานที่นี่ที่สุดแล้วนะคะฉันไม่ได้ถามคุณเชอรี่คุณจบอะไรมาคะจบนานาชาติเอกบัญชีค่ะนานาชาติแล้วคุณล่ะคะคุณจบอะไรมาผมจบเกรด9มาครับจบเกรด9ยังทำหน้าภูมิใจถ้างั้นฉันขอเลือกเลยละกันนะคะฉันขอเลือกฉันขอเลือกคุณปัญญาค่ะคุณคะนี่มันตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชีเลยนะคะทำไมคุณถึงได้ตาต่ำเอาพวกต่างด้าวเข้ามาทำงานล่ะคะใช่ค่ะบอสแล้วถ้าเกิดว่าคุณเดียรู้เนี่ยคุณเดียต้องไม่พอใจแน่ๆเลยค่ะฉันบอกคุณเดียแล้ว
แล้วที่ฉันเลือกคุณปัญญาเนี่ยเพราะคุณปัญญามีในสิ่งที่คุณเชอร์รี่ไม่มีรวมตัวคุณด้วยนะเฮ้ยผู้บริหารที่เนี่ยตาต่ำอะไรขนาดเนี้ยคนดีมีการศึกษามีเลือกแต่กลับไปเลือกพวกต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองก็เพราะว่าคนที่มีการศึกษาอย่างคุณเนี่ยมันไม่เคยเคารพใครเลยที่นี่ถึงไม่ต้อนรับคุณคนต่างด้าวแล้วทำไมคะคนต่างด้าวเขาไม่ใช่คนหรอเขาไม่มีหัวใจหรอคะคุณดูนี่สิดูเรซูเม่ของคุณปัญญาประสบการณ์การทำงานเยอะแยะเก่งรอบด้านไม่ว่าด้านไหนก็ทำได้หมดส่วนคุณจบเอกบัญชีนานาชาติแต่ไม่เคยทำงานที่ไหนเลยประสบการณ์การทำงานก็ไม่มีถ้าฉันรับคุณเข้ามาทำงานที่บริษัทนี้บริษัทของเราต้องสอนงานคุณเดี๋ยวเลยถูกต้องไหมคะคุณอันจริงค่ะบอสนี่ถ้าฉันรับแกเข้ามาทำงานฉันก็ต้องมาเสียเวลาสอนงานแกอีกสู้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าโหอีบ้าอีนกสองหัวอีงูเห่าทำไมแกกลับลำเร็วขนาดนี้คุณเชอร์รี่เชิญออกไปจากบริษัทของฉันได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะที่สนใจงานบริษัทของเราเออกูออกไปก็ได้บริษัทสักขุนแบบกูก็ไม่ได้อยากทำงานด้วยหรอกส่วนแกไอ้ต่างดาวบริษัทจะล่มจมกับคนแกคอยอยู่คนจำใส่โลกไว้เลยว่าไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วยหรอกดูถูกคนบูลลี่เชื้อชาติแบบเนี้ยชอบนำมาจากบริษัทของฉันได้เลยค่ะแล้วก็จำเอาไว้ด้วยนะว่าอย่าไปทำกิริยามารยาทต่ำๆแบบนี้ที่ไหนคุณปัญญาคะคุณอยู่ที่เนี่ยคุณไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะมีใครบูลลี่คุณฉันรับประกันได้เลยค่ะว่าคุณทำงานอยู่ที่เนี่ยคุณจะได้รับสิทธิ์ทุกอย่างที่เหมือนคนไทยผมต้องขอบคุณบอสมากๆเลยนะครับขอบคุณจริงๆครับผมจะเอาโอกาสที่บอสให้มาไปพัฒนาตัวเองและองค์กรให้ดียิ่งขึ้นครับคุณคะคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวฉันสอนงานคุณเองค่ะและถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าใจอะไรคุณถามฉันได้เลยนะคะขอบคุณมากเลยนะครับฉันรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะว่าต้องเป็นคุณบอสตาถึงที่สุดเลยค่ะคุณอันต่อไปอย่าให้ฉันเห็นอีกนะว่าคุณดูถูกคนอื่นแบบนี้ฉันไม่เก็บคุณเอาไว้แน่นาอ้วนมากคุณคะคุณคนสวยคะคุณเรียกฉันเหรอคะใช่ค่ะรบกวนคุณช่วยถ่ายรูปให้ฉันหน่อยได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะได้ไหมคะเดี๋ยวขยับแป๊บนึงนะคะค่ะโอเคค่ะ1 2 3นี่ค่ะขอบคุณค่ะที่ถ่ายรูปให้อ๋อยินดีค่ะถ้างั้นฉันขอตัวก่อนนะคะค่ะอ
แต่คนเก็บขยะก็ต้องมาใส่สูตรแล้วล่ะเนี่ยใส่ฉันแบบนี้ต้องสั่งสอนซะหน่อยละเป็นไงล่ะเย็นชื่นใจไหมสะใจวะคนเมื่อกี้เหรอแล้วเมื่อกี้ฉันไปยืนถ่ายรูปหน้ารถเขาแถมยังเอาน้ำสาดใส่เขาอีกโอ๊ยแล้วจะทำยังไงดีเนี่ยเขาคงไม่เอาเรื่องหรอกมั้งโทรหาพี่ตาลดีกว่าเฮ้ยลูกกระเป๋าฉันเปิดทิ้งไว้ได้ยังไงเนี่ยหรือว่าใหญ่อันแกทำอะไรลงไปเนี่ยคุณลุงคะหนูเอาขวดมาให้ค่ะขอบคุณมากนะหนูไม่เป็นไรค่ะหนูมีร้านอาหารอยู่บนตึกนี้นะคะคุณลุงไปเอาขวดที่ร้านหนูได้นะหนูไปก่อนนะคะร้านนี้เป็นยังไงบ้างอร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะพี่ออนอยากสั่งอะไรเพิ่มไหมไม่ดีกว่าค่ะแนนอิ่มมากแล้วถ้างั้นเราเก็บตังค์เลยเนาะค่ะน้องคะน้องคะเช็คบิลค่ะค่ะทั้งหมด475บาทค่ะอ้าวออนโหไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยเนี่ยเป็นไงบ้างสบายดีไหมเพื่อนอะไรใครเพื่อนแกอย่ามาทำเป็นสนิทหนูรู้จักฉันหน่อยเลยพี่ออนคะนี่เพื่อนพี่ออนเหรอคะไม่ใช่อ่ะถ้าฉันมีเพื่อนเป็นเด็กเสิร์ฟจนๆแบบนี้คงอายคนอื่นเขาแย่ล่ะก็จริงเนาะฉันก็คิดว่าพี่ออนจะมีเพื่อนแบบนี้ซะอีกบ้าคนไร้อนาคตแบบนี้ฉันคบเป็นเพื่อนไม่ลงหรอกนี่พี่เมย์พี่อย่าเที่ยวไปบอกใครเขานะว่าฉันเป็นเพื่อนกับพี่อ่ะฉันอายคนว่ะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะคิดว่าฉันเนี่ยมีเพื่อนจนๆแบบพี่แล้วพี่อ่ะหัดเกรงใจฉันบ้างนะเพราะว่าฉันเนี่ยมีแต่เพื่อนรวยๆ
พี่ดูเพื่อนฉันแต่ละคนสิมีแต่คนรวยๆทั้งนั้นแล้วดูพี่สิเป็นแค่เด็กเสิร์ฟจนๆกระจอกว่ะไม่ต้องทอนนะฉันให้ทิปไปกันเถอะแนนค่ะคุณเมย์ครับทำไมเพื่อนของคุณเมย์พูดแบบนี้ล่ะครับผมเคยได้ยินคุณเมย์เล่าให้ผมฟังว่าเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณเมย์เลยไม่ใช่หรอครับแต่ก่อนเขาก็ไม่ใช่คนแบบนี้นะเวลาเปลี่ยนคนได้จริงๆช่างมันเถอะเธอไปเก็บจานได้ละแล้วนี่ท้องเสียดีขึ้นหรือยังเนี่ยเพราะแกคนเดียวเลยนะฉันเลยต้องมาเป็นเด็กเสิร์ฟแทนแกเนี่ยดีขึ้นมากแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมรีบเก็บจานเดี๋ยวนี้เลยครับเป็นยังไงบ้างคะคุณออนคุณออนพอใจกับคอนโดของเราไหมคะแต่ถ้าคุณออนซื้อตอนนี้เนี่ยทางเรามีส่วนลดให้คุณออน 15% เลยนะคะฉันขอคิดดูก่อนนะคะคุณออนคะแต่ถ้าคุณออนซื้อตอนนี้เนี่ยทางเรามีโปรโมชั่นจ่ายเพิ่มอีกแค่ 100,000 แล้วก็จะได้เฟอร์นิเจอร์ครบถ้วนด้วยนะคะคือว่าตอนนี้ฉันยังไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณออนตอนนี้ทางเรามีโปรโมชั่นผ่อนจ่ายสบายกระเป๋าแต่ว่าดอกเบี้ยก็อาจจะสูงนิดหน่อยนะคะคุณออนสนใจไหมคะไม่เป็นไรดีกว่าค่ะเขาไม่ซื้อฉันซื้อเองค่ะคุณนี่เองสวัสดีค่ะคุณเดียพี่เมย์พี่มาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะแล้วพี่ไม่ทำงานที่ร้านอาหารแล้วหรออ๋อนี่คุณเมย์ครับเขาเป็นเจ้าของตึกนี้ฮะเจ้าของตึกนี้ใช่ครับพี่เมย์นี่มันหมายความว่ายังไงอ่ะคุณเมย์ครับผมว่าเพื่อนคุณเมย์น่าจะลืมของนะครับขอโทษนะเพื่อนที่ฉันต้องทำแบบนี้ฉันรู้ว่าช่วงนี้พี่กำลังลำบากเงินเนี่ยพี่เอาไปใช้ก่อนนะฉันขอโทษพี่อีกครั้งนะที่ต้องทำแบบนี้เพราะฉันรู้จักพี่ดีถ้าฉันไม่ทำแบบนี้พี่คงไม่รับเงินนี้หรอกขอให้พี่โชคดีนะคุณเมย์ครับนี่คุณเมย์ยิ้มอะไรครับเปล่าไม่มีอะไรหรอกออนพี่ขอบคุณแกมากเลยนะแกหวังดีกับพี่เสมอเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกพี่ฉันแค่คิดว่าพี่กำลังลำบากเลยอยากช่วยพี่เท่าที่ช่วยได้ก็แค่นั้นเองแกช่วยพี่ทั้งที่ตัวแกเองยังลำบากอยู่เนี่ยนะแค่เนี้ยมันก็ทำให้พี่รู้แล้วแหละว่าแกเป็นเพื่อนที่พี่วางใจแล้วก็ดีที่สุดนี่แกกำลังหาคอนโดอยู่ใช่ไหมพี่เตรียมมาให้แกห้องหนึ่งละฉันว่าฉันรับไว้ไม่ได้หรอกออนรับไว้เถอะนะเอางี้ถ้าออนอยากจะตอบแทนอะไรพี่บ้างออนก็มาช่วยงานพี่ก็แล้วกันตอนนี้ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายกำลังว่างอยู่พอดีคุณเมย์คะ
เรื่องวันนั้นฉันขอโทษนะคะคุณเมย์อย่าไล่ฉันออกเลยนะคะอย่าเอาเรื่องฉันเลยนะคะฉันจะเอาเรื่องเธอฉันพูดตอนไหนว่าฉันจะเอาเรื่องเธอคราวหน้าคราวหลังจะทำอะไรก็อย่าใช้อารมณ์ก็แล้วกันค่ะเอ้านี่แม่งไม่ตายเหรอครับแม่ครับแม่กินเยอะๆเลยนะครับกินให้อิ่มๆไปเลยอย่าปล่อยให้ท้องว่างเล็ดขาดเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นโรคกระเพาะได้ทำไมชีวิตของฉันถึงได้รันทดขนาดนี้เนี่ยหนีจากการกินบะหมี่แห้งๆแข็งๆมาเจอบะหมี่ต้มเละๆแทนแม่อย่าพูดมากเลยครับรีบๆกินนะครับเดี๋ยวถ้ามันเย็นมาแม่อร่อยนะครับช่วงนี้สุขภาพร่างกายแม่ก็ดีขึ้นมากแล้วแม่กลับไปอยู่กับพวกพี่เถอะนะคะนี่ลูกจะทำแบบนี้จริงๆเหรอแม่ว่ามันเสี่ยงไปหน่อยนะลูกนี่มันสมบัติออนหมดเลยนะไม่หรอกค่ะหนูรู้นิสัยพวกพี่เขาดีถึงพี่เขาจะอักตันอยู่ขนาดไหนแต่เขาก็ไม่ถึงขั้นปล้นชิงทรัพย์แม่หรอกค่ะแต่แม่ก็กลัวอยู่นะลูกไม่ต้องกลัวหรอกค่ะแม่ถ้าแม่มีอะไรก็ส่งข่าวมาให้หนูได้ตลอดเลยนะมาค่ะเรารีบเอาท้องพวกนี้ใส่ในถุงผ้านี้กันเถอะค่ะแม่ถึงก่อนนะเสร็จสักทีมาค่ะเดี๋ยวเราเอาทองนี้มัดไว้ติดตัวแม่กันดีกว่าเท่าไหร่จ้ะพ่อหนุ่ม120บาทครับรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวป้าหยิบให้อุ๊ยเงินล่วงหมดเลยป้าครับคุณป้าก็แก่มากแล้วออกนอกบ้านพกเงินเยอะแยะขนาดนี้มันอันตรายนะครับคุณป้ารู้ไหมขอบใจมากจ้าพ่อนมไม่เป็นไรครับเป็นบุญของป้าจริงๆที่เจอคนดีๆอย่างพ่อนมถ้าป้าไปเจอคนอื่นเก็บเงินป้าไปสักใบสองใบป้าก็ไม่รู้หรอกมานี่ค่ารถจ้ะเดี๋ยวผมทอนให้นะครับโอ้ยไม่เป็นไรหรอกพ่อนมเก็บไปเถอะแต่นี่มันแบงค์พันเลยนะครับรู้แล้วนะมันก็แค่เศษเล็บป้าเองเก็บไปเถอะพ่อหนุ่มขอบคุณครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่รู้สิพี่แต่ตอนนี้แม่มีเงินเยอะมากเลยนะพี่แม่ออกจากบ้านไม่กี่วันไปเอาเงินมาจากไหนเนี่ยช่างมันเถอะไปเอาเงินมาจากไหนก็ช่างมันเถอะแต่ตอนเนี้ยพี่รีบพาแม่เข้าบ้านเดี๋ยวนี้เลย
โอ้แม่ครับแม่กลับมาได้สักทีนะครับแม่รู้ไหมว่าพวกเราเนี่ยคิดถึงแม่ขนาดไหนใช่ค่ะแม่พวกเราสองคนอ่ะคิดถึงแม่ทุกวันเลยนะคะไปค่ะมาเข้าบ้านกันเถอะดีๆไปครับแม่ครับแม่ยังไม่ได้ตอบพวกเราเลยนะครับว่าช่วงนี้แม่ไปไหนมาใช่ค่ะแม่สรุปว่าแม่ไปไหนมาหรอคะหลายวันมาเนี่ยแม่ไปเที่ยวต่างจังหวัดมาไปพักผ่อนซะหน่อยนอนโรงแรม5ดาวกินของอร่อยอร่อยนี่ลูกไม่สังเกตหรอว่าแม่ดูอ้วนขึ้นนะนี่ๆดูผิวแม่สิผ่องใสขึ้นตั้งเยอะเห็นไหมเนี่ยจริงด้วยครับแม่ดูมีน้ำมีนวลดูดีขึ้นเยอะเลยครับแม่ไปเที่ยวแบบนี้แล้วแม่เอาเงินที่ไหนมาจ่ายล่ะคะแม่ไม่มีเงินแล้วไม่ใช่หรอคะใครบอกล่ะว่าแม่ไม่มีเงินแม่มีสมบัติชิ้นสุดท้ายอยู่สมบัติที่พ่อของลูกทิ้งไว้ให้แม่ในธนาคารเป็นทองคำแท่งนะเนี่ยเนี่ยที่แม่หายไปหลายวันอ่ะแม่ไปเบิกเงินกับทองคำแท่งมาเนี่ยแหละเออนี่เดี๋ยวลูกสองคนเนี่ยหาแม่บ้านให้แม่สักคนนะเอามาดูแลแม่โดยเฉพาะเลยเพราะว่าเงินของแม่เนี่ยใช้คนเดียวใช้ยังไงก็ไม่มีวันหมดอยู่ละหาแม่บ้านมาดูแลแม่สักคนจะดีกว่าเอ้ยส่วนเงินที่เหลือเนี่ยถ้าลูกคนไหนดูแลแม่แม่จะยกให้ลูกคนนั้นให้หมดเลยแม่ครับผมผิดไปแล้วครับแม่ยกโทษให้ผมด้วยนะครับผมมันกตัญญูต่อไปเนี้ยผมสัญญาผมจะเป็นคนดูแลแม่เองครับไม่ให้โอกาสผมอีกสักครั้งเถอะนะครับใช่ค่ะแม่เรื่องที่เคยเกิดขึ้นเมื่อก่อนก็ถือซะว่าไม่เคยเกิดขึ้นกันแล้วกันนะคะแม่ต่อไปพวกเราสองคนอ่ะจะเป็นคนดูแลแม่เองค่ะพวกเราสองคนสัญญานะคะว่าจะดูแลแม่เป็นอย่างดีเลยอีกอย่างเรื่องแม่บ้านแม่ก็ไม่ต้องไปจ้างหรอกค่ะเดี๋ยวหนูอ่ะเป็นคนดูแลแม่เองแม่บ้านมันจะดูแลแม่ดีกว่าลูกสะใภ้ยังไงล่ะคะดีๆๆแม่จะได้ประหยัดเงินด้วยค่ะตอนพยุงแม่เข้าบ้านเนี่ยคุณจับเอวแม่จับโดนอะไรบ้างไหนเล่ามาสิแท่งแท่งไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่มันแข็งมากเลยนะพี่แล้วก็เรียงกันเป็นแถวเลยจริงสิพี่ก็จับโดนแบบนั้นเหมือนกันเราต้องหาวิธีเอามันออกมาดูให้ได้เลยว่าข้างในนั้นมันคืออะไรดีดีดีถ้างั้นเนี่ยเราต้องรีบชิงลงมือก่อนที่ไอเดียกับปัญญาเนี่ยจะรู้เรื่องนี้ซะก่อนดีค่ะแล้วเราจะทำยังไงดีแม่มัดไว้แน่นขนาดนั้นคงเอาออกมายากแน่ๆเลยเออไม่เป็นไรหรอกเรารอดูก่อนว่าตอนที่แม่อาบน้ําแม่จะเอามันเข้าไปด้วยมั้ยถ้าแม่ไม่เอามันเข้าไปด้วยแล้วก็เราลงรีบชิงมาเลยถ้างั้นเย็นนี้พี่ลงมือทำเลยนะเดี๋ยวถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่พาแม่ไปเดินเล่นที่สวนคุณก็ไปเตรียมน้ำร้อนรอไว้เลยนะโอเคค่ะแม่ครับผมว่าแม่เดินมาเหนื่อยๆแม่ไปอาบน้ำก่อนดีไหมครับเออก็ดีเหมือนกันแหละงั้นแม่ไปอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยววันครับแม่แม่จะไปอาบน้ำที่ไหนหรอครับก็ไปอาบน้ำห้องน้ำห้องแม่ไงโอ้แ
พาเมล่าเนี่ยเขาเตรียมน้ำอุ่นไว้ให้แม่แล้วนะครับอยู่ที่ห้องน้ำด้านนอกผมว่าแม่ไปอาบน้ำอุ่นที่ห้องน้ำข้างนอกดีกว่านะครับจะบ้าแล้วไงอากาศร้อนขนาดนี้ใครคว้าน้ำอุ่นกันเก็บไว้อาบคนเดียวเถอะโอ้โหพี่เป็นไงบ้างเห็นอะไรไหมจะไปเห็นอะไรล่ะแม่ไม่ยอมไปอาบน้ำอุ่นที่คุณเตรียมไว้เลยเอ้าทำไมล่ะก็อากาศร้อนซะขนาดเนี้ยใครจะไปอาบน้ำอุ่นกันล่ะสงสัยเราต้องหาแผนใหม่จริงด้วยพี่เราสองคนจะรวยกันแล้วบอกมาสิแม่ก็ตื่นหรอกจ้ะไปเราไปกันเถอะทองทั้งหมดนั้นน่ะแม่ก็เย็บติดกับเสื้อหมดเลยเอาออกมาไม่ได้เลยแล้วเราจะทำยังไงดีอะพี่คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะยังไงแม่ก็อยู่กับพวกเราสองคนทองทั้งหมดนั้นน่ะถ้าแม่จากไปก็ต้องเป็นของเราแต่ตอนเนี้ยเราต้องห้ามให้ไอ้เดียกับไอ้ปัญญาเนี่ยรู้เรื่องนี้เพราะไม่อย่างนั้นพวกมันสองคนแย่งเราได้ได้ค่ะแม่คะแม่แม่แม่คะแม่ครับแม่แม่แม่คะแม่อยู่ไหนครับแม่รู้ไหมว่าพวกเราคิดถึงโอ้ยออกไปสินี่พวกมันไปรู้ข่าวมาจากไหนเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวแม่ครับโอ้ที่รักแม่ครับผมไม่ใช่คนผมไม่รู้จะตันอยู่ตอนนี้คนหน้าเพลอต่างดาต่างว่าผมเอาที่รักว่าผมมันรวยกระตันอยู่ไร้คุณธรรมสัตว์นรกสูงมาเกิดโอ้โหที่รักของแกแม่ครับพวกเราก็เป็นลูกชายของแม่เหมือนกันนะครับแต่ทำไมแม่ถึงลำเอียงไปอยู่กับพี่หลงล่ะครับเอาที่รักใช่ค่ะแม่ทำไมแม่ไม่มาอยู่กับเราบ้างล่ะคะไปเราไปดูกันเถอะว่าพวกมันมาทำอะไรกันนี่ที่พวกลูกร้องไห้ฟูมฟายกันอยู่เนี่ยเพราะว่าแม่ไม่ไปอยู่ด้วยใช่ไหมแม่ยังไม่ได้ตายซะหน่อยป่ะแม่ไปอยู่กับลูกตอนนี้เลยชาวบ้านแถวบ้านลูกเนี่ยเขาจะได้รู้กันสักทีว่าลูกอ่ะเป็นคนดีขนาดไหนดีดีเลยครับแม่ไปครับไปไปดูด้วยกันครับไปค่ะแม่เราไปกันเถอะค่ะโอ้คุณแม่ค่อยๆลุกค่ะค่อยๆลุกหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่พวกแกจะพาแม่ไปไหนเดียกับอันน่ะเขาอยากให้แม่ไปอยู่ด้วยแม่ก็จะไปอยู่ด้วยสักพักนึงให้คนอื่นเขารู้ไปเลยว่าลูกแม่ไม่ได้เป็นคนอกตัญญู
แต่จริงมันก็ถึงคิวผมที่ต้องดูแลแม่แล้วนะครับแกหุบปากไปเลยนะแม่ครับแม่จะไปอยู่กับไอเดียมันกี่วันครับ3วันหรอก3วันมันน้อยไปหรือเปล่าครับแม่ใช่ค่ะแม่ไปอยู่กับเราสักอาทิตย์หนึ่งไม่ได้เลยหรอคะหยุดแม่บอกว่า3วันก็3วันสิตอนเนี้ยคำพูดของแม่ใหญ่ที่สุดละหยุดพวกพี่ไม่ต้องแย่งกันมันถึงคิวผมแล้วต่างหากที่ต้องเอาแม่ไปดูแลนี่ใครเป็นคนไปบอกมึงเนี่ยว่าแม่อยู่ที่บ้านกูผมจะบอกอะไรให้นะยังดีที่ผมยังมีน้องสาวไปบอกเรื่องแม่ให้รู้ไม่งั้นอ่ะผมคงเป็นไอ้โง่อยู่บ้านคนเดียวแน่ๆแม่ครับแม่ฟังผมนะครับแม่กลับไปอยู่กับพวกเรานะครับตอนนี้ผมได้เตรียมอาหารอร่อยๆไว้เต็มโต๊ะไว้ต้อนรับแม่กลับบ้านเลยนะครับเดี๋ยวว่าแต่อาหารดีๆเลยหมอนวดพี่ก็เตรียมไว้ให้แม่แล้วเพราะว่าพี่รู้ว่าช่วงนี้แม่ปวดเอวพี่เลยหาหมอนวดมาคอยนวดให้แม่ไม่ได้แม่ต้องอยู่กับเราใช่มานี่แม่ต้องอยู่กับผมใช่อยู่กับเราแม่ต้องอยู่กับพวกเราไม่ได้แม่ต้องอยู่กับเราอยู่กับเราโอ๊ยหยุดพอได้แล้วถ้าพวกลูกแย่งกันอย่างเงี้ยแม่ไม่ไปอยู่กับใครทั้งนั้นแหละแม่จะกลับไปอยู่กับออนเขาเป็นยังไงจะเอายังไงพี่ว่าเราอย่ามาแย่งกันเลยเราทำตามกฎเดิมที่ตั้งกันไว้ดีกว่าเดือนนึงเราเลี้ยงดูแม่คนละ10วันแบบนี้ดีไหมงั้นเอาตามที่หลงพูดนั่นแหละลูกๆจะได้ไม่มีปัญหากันครับเอาแบบนี้ก็ได้ครับแบบนี้ก็ได้ค่ะค่ะเอาตามนี้ก็ได้ค่ะตามนี้เลยนะครับครับเอาแบบนี้ก็ได้ครับค่ะเอาแบบนี้ก็ได้ค่ะงั้นวันนี้เป็นคิวของผมแม่ครับแม่ไปอยู่กับพวกเรานะครับไปครับไปกันเถอะครับแม่พี่หลงตอนนี้แม่เราอายุจะ60ได้หรือยังปัญญานี่มึงพูดแบบนี้หมายความว่าไงพี่ก็ดูแม่สิตอนนี้แม่ผอมลงเยอะมากเลยนะกระดูกก็โผล่ออกมาแล้วเนี่ยนี่ไอ้ปัญญาแกนี่จะแช่งให้แม่ตายไวๆใช่ไหมพี่พันธุ์ล่าหรือว่าพี่กับพี่หลงไม่อยากให้แม่ตายไวๆถ้าแม่ตายไวๆเราก็จะได้แบ่งสมบัติกันไงแบบเนี้ยไม่ดีหรอกมีเรื่องจะไหว้วานหน่อยพ่อหนุ่มช่วยไปหาลูกสาวป้าไปส่งข่าวให้ทีนะไปตามที่อยู่นี่เลยส่วนนี้ค่ารถของพ่อหนุ่มจ้ะลูกสาวป้าชื่อว่าออนถ้าเจอลูกสาวป้าบอกลูกสาวป้าทีนะว่าป้าป่วยอยู่ให้รีบมาดูด้วยได้ครับได้ครับขอบใจมากจ้ะไปเลยแม่คะแม่เจ็บตรงไหนหรอแม่เป็นอะไรมากหรือเปล่าแม่ไม่เป็นอะไรหรอกลูกแม่แค่เหนื่อยกับการต้องแบกไอ้ทองคำเนี่ยที่มันมัดอยู่กับตัวแม่ออนช่วยหันทีออนออกจากตัวแม่หน่อยสิลูกขืนแม่แบกไว้อย่างนี้นะแม่ไม่รอดแน่เลยได้ค่ะเดี๋ยวหนูจัดการให้ออนรู้นะคะว่าพวกพี่ดูแลแม่เป็นอย่างดีเพื่อหวังอะไรแต่ตอนนี้แม่แบกทองที่อยู่ในตัวไม่ไหวแล้วออนเลยคิดวิธีเอาทองออกจากตัวแ
ดีแล้วน้องออนจะใช้วิธีไหนล่ะเดี๋ยวพี่เดียไปเอาหีบหรือตู้เซฟมานะคะเอามาทำไมหรอเดี๋ยวพี่ไปเอามาเราทุกคนก็ช่วยกันตรวจสอบว่าตู้เซฟมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรเราก็เอาทองที่อยู่บนตัวแม่ใส่ไว้ในนั้นจากนั้นออนจะล็อกกุญแจปิดให้มิชชิสส่วนกุญแจออนจะเป็นคนถือไว้เองทำไมน้องออนต้องเป็นคนถือกุญแจไว้ด้วยนี่พวกพี่ไม่ไว้ใจออนเหรอคะถ้าพวกพี่ไม่เชื่อใจออนงั้นพวกพี่เขียนชื่อตัวเองไว้บนสกอตเทปแล้วติดไว้บนตู้เซฟถ้าต่อไปออนเอากุญแจมาเปิดพวกพี่ก็จะได้รู้ไงดีวิธีนี้ดีพี่เชื่อใจน้องออนได้เอาแบบนั้นก็ได้ในเมื่อพวกพี่จะเอาแบบนี้ก็ตามนี้เลยครับตู้เซฟใบนี้จะเปิดก็ต่อเมื่อแม่จากพวกเราไปแล้วเท่านั้นแต่ไม่ว่าในตู้เซฟจะใส่ทองหรือใส่อะไรไว้เปิดออกมาออนจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งนั้นออนไม่เอาสักบาทค่ะออนมีหน้าที่แค่เก็บรักษากุญแจไว้เท่านั้นถ้าเปิดออกมาแล้วพวกพี่ก็แบ่งกันเอาเองละกันนะแบบนี้ดีไหมคะดีความคิดนี่ดีงั้นเอาตามที่น้องออนพูดเลยพี่ตามใจน้องออนเลยจ้ะวิธีนี้ใช้ได้ดีมากเยี่ยมมากในเมื่อพวกพี่เห็นด้วยกับออนแล้วงั้นเราทำตามนี้เลยนะคะดีตามนี้เลยสุดยอดนี่จ้ะตู้เซฟพี่น้องต้องการค่ะขอออกตัวไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวออนจะเอาของนี่ใส่ไว้ในตู้เซฟนี้ต่อไปถ้าเกิดปัญหาอะไรกับของในนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับออนทั้งนั้นนะคะจ้ะไม่หาเรื่องน้องออนแน่นอนจ้ะพี่ก็เหมือนกันจ้ะไม่เอาเรื่องแน่นอนพี่ยิ่งไม่ต้องพูดเลยออนก็รู้พี่รักน้องขนาดไหนพี่ไม่หาเรื่องออนแน่นอนจ้ะน้องออนจ๊ะน้องออนอย่าเศร้าโศกเสียใจไปเลยนะจ๊ะพี่ว่าเรากลับบ้านกันเถอะใช่จ้ะน้องออนพี่หลงเขาพูดถูกกลับบ้านกับผู้พี่เถอะนะน้องออนจ๊ะพี่ว่าเรากลับบ้านกันเถอะนะพวกพี่อยากกลับก็กลับไปก่อนสิออนจะยืนเศร้าอยู่ตรงนี้แล้วมันเป็นหนังส่วนไหนของพวกพี่หรอแต่ยังไงน้องก็ต้องกลับกับพวกพี่นะเรื่องอะไรที่มันควรสาสางก็ไปสาสางมันจบๆไปใช่ถ้าน้องออนอยากนั่งร้องไห้เสร็จธุระที่บ้านแล้วน้องออนค่อยกลับมาร้องไห้ก็ได้นี่ใช่ปัญญาพูดถูก
รากลับบ้านกันเถอะนะจ๊ะก็แค่เรื่องของในตู้เซฟนั่นไม่ใช่หรอนี่กุญแจเอาไปเปิดเองเลยพี่ขอบคุณน้องออนมากเลยนะจ๊ะสิ่งที่น้องออนทำพี่ยอมใจจริงๆเลยพี่ยอมใจจริงๆเลยจ้ะพี่ก็ยอมใจน้องออนจริงๆเลยจ้ะพี่ก็ยอมใจน้องออนจริงๆเลยจ้ะถ้าเรื่องนี้เคลียร์กันจบแล้วเดี๋ยวพี่จะไปขอบคุณน้องออนถึงที่บ้านเลยนะพี่ไปด้วยพี่ก็ไปด้วยพี่ไปด้วยพวกพี่ไม่ต้องไปเลยนะหลังจากเนี้ยออนจะย้ายไปอยู่กับสามีที่พัทยาแล้วพวกพี่ทุกคนอะไม่ต้องไปหาออนอีกถ้างั้นพี่ขอบคุณตรงนี้เลยแล้วกันนะน้องออนพี่ขอบใจมากนะขอบใจมากนะขอบใจมากนะออนขอบคุณมากมากเลยนะน้องออนเดี๋ยวเราเอาออกมาค่อยแบ่งกันโอเคโอเคท้องทำไมมันเยอะแบบนี้เนี่ยท้องจริงๆเหรอเนี่ยท้องเยอะมากพี่หลงแล้วเราจะแบ่งกันยังไงเนี่ยก็แบ่งให้เท่าๆกันสิเองโง่เว้ยเอ๊ะพี่นี่มันทองคำจริงๆเหรอครับก็ทองจริงๆดิดูไม่ออกหรือไงใช่ทองจริงไม่จริงนะกัดดูก็รู้แล้วทองมันอ่อนกัดแล้วมันต้องเป็นรอยงั้นผมกัดดูอีกสักรอบนึงทำไมมันแข็งแบบนี้เนี่ยเออแข็งจริงๆด้วยว่ะนี่มันเหล็กนี่ว่ะฮะอะไรเนี่ยเหล็ก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 นี่มันแผนของใครวะเนี่ยโอ้ยอุตส่าห์ดูแลแม่มันเป็นอย่างดีสุดท้ายกลับไม่ได้อะไรเลยกูไม่น่าหลงกลแม่เลยแล้วทีนี้กูจะอะไรกินเนี่ยมึงแหละมึงแหละมึงแหละพวกมึงแหละพวกมึงโง่พวกมึงแหละมึงแหละพวกมึงแหละพวกมึงแหละพวกมึงแหละอะไรอ่ะมึงแหละไม่ใช่หรอเฮ้ยหยุดกูว่าต้องเป็นแผนของไอ้ออนแน่เลยไปพวกเราไปจัดการมันดีกว่าไปไป